ุณกำลังฟังบุ๊กบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊กสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังก็มาพบกับรายการบุ๊กบาร์กับประชาไทยอีกรอบนะครับผมกฤษดาสุภวรรธนกุลนะครับผู้ดำเนินรายการและคนที่คอยดูระบบข้างหลังให้คือคุณภัทรพรของอัมไพนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่แพร่หลายนักจะน่าจะเฉพาะกลุ่มทีเดียวว่ามีความสำคัญต่อการเมืองร่วมสมัยต่อเรื่องการลอยนวลพ้นกิจซึ่งเป็นอะไรที่คนไทยน่าจะคุ้นชินแบบไม่ควรคุ้นชินอยู่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนถ้าใครยังพอจำได้ในตอนนั้นนะครับก็คือเหตุการณ์ตากใบที่จังหวัดนราธิวาสนะครับมีคนตายมีผู้เสียชีวิตเยอะทีเดียวแล้วก็สิ่งที่ผมจดจำได้เป็นเรียกว่าจดจำเรื่องนี้ได้คือการเอาคนไปนอนคว่ำหน้าแล้วทับกันบนรถบรรทุกของทหารแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากตากใบไปค่ายอินคยุทธใช่ไหมครับนานมากนานเกินไปนานจนไม่เกิดคำถามว่าทำไมถึงนานแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาคุยกับอาจารย์คัสราขมวันมุกดาวิจิตรนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือที่ชื่อว่าลิ้มรสความทรงจำตากใบนะครับหรือตากใบ Taste of Memories ซึ่งเป็นอาจารย์คัสรานี่นอกจากจะทำงานที่เกี่ยวกับเข้าใจว่าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับงานมนุษยวิทยาแล้วก็เป็นหนึ่งในครูผู้ที่จัดตั้งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้โอเคครับอาจารย์ก็งั้นผมขออนุญาตเริ่มชวนอาจารย์คุยก่อนที่จะเข้าสู่ตัวหนังสือนะครับว่าช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรทำไมเราต้องจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็ก่อนอื่นสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาที่ไปจริงๆโครงการนี้เราคุยกันตั้งแต่ประมาณปลายปี2020อะค่ะเราก็เริ่มมาประชุมกันจริงๆก็ปี2021แต่ว่าเดือนมกราคม2021เนาะเข้าใจว่าความคิดต้นเขาเนี่ยมันก็มาจากความคิดว่าที่ทางของสามัญชนอะมันไม่ค่อยมีในประวัติศาสตร์ในการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของรัฐหรือว่าของชาตินะเราอันนี้หมายถึงว่าที่ทางของสามัญชนธรรมดาทั่วๆไปเลยนะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องต่างไปส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องของเรื่องใหญ่ๆใช่ไหมคะเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์สำคัญของชาติแล้วก็ประชาชนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเราคิดว่าอันนี้มันเป็นบริบทของที่เนี่ยของประเทศเนี่ยมันเป็นบริบทของข้อจำกัดของการที่ไม่ค่อยจะถูกนับไม่ค่อยจะนับรวมเอาความทรงจำของผู้คนเข้าไปอยู่ในการเล่าเรื่องของประเทศนี้นะคะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำหรือว่าเหตุการณ์ที่มันก็เป็นบาดแผลแล้วหลายๆเหตุการณ์จริงๆมันมีเยอะมากใช่ไหมมันเกิดขึ้นรายวันมันไม่ใช่แค่เรื่องตากใบอันนี้เราก็เลยมองว่ามันควรจะมีแหละพอจดหมายเหตุแล้วก็พิพันธ์ที่ว่าด้วยเรื่องเป็นเรื่องที่ทางประชาชนที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพันธ์พื้นบ้านเท่านั้นเนาะคือในประเทศเนี้ยการมีพิพันธ์พื้นบ้านเยอะแยะมากมายหลักพันเนี่ยส่วนหนึ่งก็สะท้อนว่าเรื่องราวของเขาไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไปในนาร์เรทีฟใหญ่ประเทศใช่ป่ะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นบริบททางความคิดที่มาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เหมือนกับมาพูดถึงเรื่องความยุติธรรมในยุคเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอย่างเงี้ยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันแทบไม่มีเรื่องไหนเลยที่มันถูกเล่าอย่างจริงจังค่ะครับแต่ว่าแล้วมันก็พัฒนาเป็นเฉพาะจุดชายแดนใต้ใช่ที่พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในบรรดาผู้ก่อตั้งทั้งหลายเนี่ยนะก็มีความสนใจในเรื่องชายแดนใต้แล้วก็เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มันคริติคอลซึ่งหน้าเลยก็คือจะครบ20ปีตากใบใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องชายแดนใต้จริงๆก็คือเอางี้มันก็มีหลายเหตุการณ์อย่างที่เคยพูดกันนั่นแหละใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง6ตุลาหรือว่าเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ถูกละเมิดสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องชายแดนใต้ที่เราก็รู้สึกว่ามันก็สำคัญแหละ
ช่ไหมเราก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบรรดาทางงานเนาะแต่ที่มาเป็นก็เลยสนใจว่าเป็นหอจดหมายเหตุ3จังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าที่มาเป็นตากใบก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าก็จะ20ปีตากใบแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็สะเทือนขวัญที่สุดแหละเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะมากในลักษณะที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้ที่จะจินตนาการถึงไม่ได้ว่าคนเราจะเสียชีวิตในลักษณะแบบนั้นโอเคผมอ่านหนังสือเล่มนี้แต่ว่ายังไม่ได้ไม่จบนะครับผ่านไปครึ่งหนึ่งก็คือว่ามันมี2คำที่ปรากฏขึ้นบ่อยมากเลยคือคนนอกคนในแล้วก็ความทรงจำผมก็เลยอยากช่วยอาจารย์คุยประเด็นนี้หน่อยครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องการสื่อสารประเด็นอะไรกับคนนอกครับอยากบอกคนนอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากเหตุการณ์มันผ่านมาจะ20ปีแล้วก็หลายคนก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนรุ่นเก่าก็ได้ก็อาจจะลืมไปแล้วขนาดว่าผู้มีอำนาจบางคนก็ยังจำไม่ได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นหรือว่านึกไม่ออกลืมไปแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ยินคำเหล่านี้ก็บอกกันอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วที่ไหนเนาะแล้วก็บอกให้เห็นว่าผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะกับคนน่ะชีวิตจิตใจเขาครอบครัวเขาความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะคือไม่ใช่แค่ว่ามีคนกี่คนเสียชีวิตเท่านั้นน่ะใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่ามีคนกี่คนบาดเจ็บมีคนกี่คนเสียชีวิตมีคนกี่คนได้รับการเยียวยาก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อตัวอยู่ในร่างกายของคนน่ะมันไม่ได้ถูกบอกเล่าแล้วก็คล้ายๆกับว่าในความทรงจำในความรับรู้ของคนข้างนอกอะอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวเลขแต่ว่าในความทรงจำของคนข้างในเนี่ยก็คือมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นว่าเขาเสียสามีเขาเสียผู้ชายเขาเสียพี่ชายแล้วก็คนต่างเหล่านี้มีความสำคัญในชีวิตของเขาดังนั้นเนี่ยความทรงจำของคนข้างในกับคนข้างนอกเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะค่ะในฐานะบรรณาธิการครับอาจารย์ทับที่บรรณาธิการหนังสือเล่มเนี่ยอาจารย์คิดว่ารสชาติความทรงจำตากใบโดยรวมๆแล้วมีรสชาติอย่างไรค่อนข้างจะขมนะคะขมมากเลยพยายามหาเรื่องหวานๆก็จะมีคือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงแหละว่าในการทำหนังสืออันนี้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเก็บข้อมูลใช่ไหมตอนที่เราพอเราคิดว่าเราจะทำหอจดหมายเหตุกันเนี่ยดังนั้นเราต้องรวบรวมข้อมูลให้มันมากที่สุดแหละซึ่งข้อมูลมาจากมีสองส่วนส่วนที่เป็นเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารของสื่อหรือว่าจะเป็นเอกสารทางราชการส่วนหนึ่งก็คือคำบอกเล่าของผู้คนนะเนาะแล้วเราก็เนี่ยพยายามเก็บสิ่งต่างเหล่านี้ทีนี้พอตอนถึงช่วงของคำบอกเล่าของคนเนี่ยโดยที่เราเก็บข้อมูลเหล่านี้มันจะออกไปเป็นโปรดักต์3อย่างในปีแรกคือเว็บไซต์2คือหนังสือ3ก็คือหนังทีนี้ตอนที่เราข้อมูลออกมาเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่สมบูรณ์มั่งไม่สมบูรณ์มั่งคำว่าสมบูรณ์นี่หมายถึงว่าตั้งยาวต่างกันไปรายละเอียดต่างกันไปแล้วแต่ว่าผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยจะไว้ใจผู้ที่เก็บข้อมูลมากน้อยแค่ไหนณเวลานั้นใน2021นะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นดังนั้นข้อมูลมันก็จะสำหรับถ้าจะทำหนังสือเนี่ยมันก็ต้องมาคัดเลือกอ่ะทีนี้เราก็พยายามคัดเลือกเรื่องที่หนึ่งคือทำให้เห็นชีวิตเอาชีวิตของคนที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยกลับมาความเป็นคนของเขาอ่ะคืออะไรเขาเป็นลูกชายแบบไหนเขาเป็นพ่อแบบไหนเขาเป็นพี่ชายแบบไหนคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเวลาที่เราบอกนักวิจัยสนามว่าเราอยากได้อะไรที่สองคือว่าคนที่เล่าเนี่ยต้องเล่าประสบการณ์เนาะแล้วความรู้สึกแล้วก็ข้าวของทีนี้ของเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพอมันมารวมๆกันอย่างที่บอกอะค่ะคือจริงๆตอนที่ตัวเองได้อ่านเวอร์ชั่นแรกข้อมูลชุดแรกเนี่ยน่าจะมีสัก30ได้ค่ะ30กว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่ว่าแทบทุกเรื่องมันเศร้าหมดแหละคือมันเศร้าหมดเพราะว่ามันมีตั้งแต่ความทรงจำของคนที่เขาเสียใช่ไหมคะคือแล้วก็คนที่พิการคือคนที่บาดเจ็บพิการ
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นคนที่ขับรถขุดหลุมในวันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่เขาไม่ได้พูดอะไรมากแต่ว่าสำหรับเราคิดว่ามันก็ทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่มันก็เป็นรสชาติที่มันบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันหนึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นใช่ไหมแต่มันเศร้าแน่ๆคือมันก็ร้องไห้หลายรอบกันคือมันเป็นความขมๆแล้วก็มันก็เป็นถ้าเป็นรสชาติอาหารนี่น่าจะขมมากเลยล่ะแล้วก็ความเศร้ามันมาจากตัวหนังสือล้วนๆเนาะแล้วก็จินตนาการถึงความรู้สึกผู้คนเช่นเวลาที่ถ้าจะทุกเรื่องเนี่ยเขาจะมีความคล้ายๆกับบ้างมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเวลาที่เขารีคอร์ดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไปดูซิว่าลูกอยู่หรือเปล่าไปดูซิว่าสามีอยู่หรือเปล่าคือมันเป็นเหมือนกับทำไมคนเราถึงจะรู้สึกว่าคนที่เรารักอยู่ในเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายคือเมื่อมันมีสถานการณ์ที่เลวร้ายทำไมเราถึงคิดแบบนั้นในอะไรในสังคมที่นั่นน่ะทำให้เรารู้สึกหวาดระแวงว่าเขาจะอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามันเป็นความกดดันที่มันอยู่ในบรรยากาศหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ความรู้สึกอีกอย่างนึงคือมันมีหลายการอ่านต้นฉบับเนี่ยมันได้หลายมันมีหลายเลเวลเนาะเลเวลของความรู้จักตัวสังคมวิถีชีวิตเนี่ยผ่านต้นฉบับเนี่ยมันก็ได้เห็นนะว่าผู้คนอะทำงานกันแบบโหทำงานหนักมากผู้ชายก็ทำงานหนักมากแล้วก็ทำงานที่มาเลเซียตั้งแต่อายุยังเล็กยังน้อยอย่างคืออันเนี้ยเห็นวิถีชีวิตว่าเขาไปทำงานที่ไหนกันใช่มั้ยนอกจากกรีดยางในบ้านเราแล้วยังไปรับจ้างในมาเลเซียเงี้ยเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตว่าคนน่ะทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยคืออายุยังน้อยก็ต้องออกไปช่วยแม่ไปช่วยยายกรีดยางแล้วอะตั้งแต่อายุยังน้อยอะแล้วก็ได้เห็นว่าแบบวิถีชีวิตเห็นการละหมาดเห็นการใช้เวลาอะไรค่ะอย่างเราเป็นคนพุทธอย่างเงี้ยเราสวดมนต์กันไหมอะทุกคืนอะไรเงี้ยคือเราการคอนเนคของเรากับสติก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่นี่คือสมาร์ทวันห้าเวลาแบบแล้วก็การจำเวลาของผู้คนเนี่ยจำสัมพันธ์กับเวลาละหมาดเนี่ยค่ะคือนี้เราก็แต่การที่เราเป็นคนนอกมากมากเราเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสังคมมุสลิมน้อยกว่าท่านอื่นๆในทีมทำงานนะก็ได้เห็นข้อเท็จจริงพวกนี้มากขึ้นแล้วก็มันก็เลยค่อนข้างสะเทือนใจในบรรดาเรื่องเล่าที่มาถึงมืออาจารย์นะครับมันมีความรู้สึกโกรธแค้นอยู่ในนั้นด้วยไหมโอ้ก็มีสิคือแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลเองเนาะเราฟังน้ำเสียงของคนจากการอ่านตัวหนังสือถูกไหมทีนี้เราไม่รู้ว่าเราอ่านไปด้วยการตีความยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่ก็จะมีตัวหนังสือที่พูดแหละว่ารู้สึกโกรธมากในตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมทำกันได้ถึงขนาดนี้ว่าทำไมถึงนอกจากโกรธแล้วก็กลัวค่ะคือมีความกลัวมีความโกรธมีความหวาดระแวงความหวาดระแวงที่อาจจะอยู่ระหว่างบรรทัดนะแต่ว่าคำว่ากลัวคำว่าโกรธคำว่าเกลียดเนี่ยมีอยู่ในต้นฉบับครับซึ่งไม่เลยอ่ะเพราะว่ามันมีต้นฉบับจะมีเรื่องบางเรื่องที่พูดถึงว่าต้องหนีไปเลยคือหมายถึงว่าต้องย้ายบ้านไปเลยไปอยู่ที่อื่นหรือว่ากลับมาที่บ้านตัวเองแล้วก็พบว่าตอนประตูถูกงัดอย่างเงี้ยบ้านถูกงัดเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยคือจะไม่ให้เกลียดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมครับโอเคงั้นผมในหนังสืออาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์เป็นคนเขียนมาส่วนบทนำที่เราบอกพี่บอกประมาณว่ารัฐไทยเองก็พยายามทำให้ลืมและสร้างความทรงจำใหม่เกี่ยวกับต่างใบผมก็เลยสนใจครับว่ารัฐไทยใช้วิธีการอะไรแล้วก็ไอ้ความทรงจำใหม่ที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์คือการทำให้ลืมเนี่ยก็คิดว่ามันคือการไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะหรือว่าการทำให้คนเป็นนัมเบอร์เนี่ยคือการทำให้คนไม่ได้เป็นคนเป็นตัวเลขอันนี้ก็อันหนึ่งในความเข้าใจของเรากับสถานที่อย่างเงี้ยค่ะสถานที่อย่างเงี้ยอย่างตอนนี้แบบอย่างโรงพักตากใบนี่ก็หน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะใช่ไหมหรือว่าตลิ่งที่คนคือคนบรรยายไว้ในหนังสือเนาะว่าเราก็กลิ้งตัวกันลงไปที่ตลิ่งแล้วก็ไปที่ริมน้ำเนี่ยตอนนี้ก็คือสภาพก็จะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกลายเป็น
บริเวณนั้นกลายเป็นสนามเด็กเล่นนะคะบริเวณที่คนมานอนกองรวมกันนั้นน่ะก็กลายเป็นสนามเด็กเล่นส่วนตลิ่งก็กลายเป็นท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือเรื่องของตำรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าคนน่ะถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่านี่คือที่เกิดเหตุใช่มั้ยในทางตรงกันข้ามอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไปพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศอ่ะเราไปเบอร์ลินเราไปโปแลนด์อะไรพวกเนี้ยที่มันมีการสูญเสียขนาดนี้เนี่ยเขาจะไม่ลืมอ่ะเขาจะไม่ลืมคือเขาอาจจะทำอย่างที่เบอร์ลินเนี่ยจะทำเป็นหมุดเล็กๆมันเริ่มต้นโดยศิลปินนะมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นโดยรัฐมันเริ่มต้นโดยศิลปินที่พูดว่าตรงเนี้ยมีคนตายหน้าบ้านเนี้ยก็จะมีหรือว่าหน้าบ้านก็จะมีแบบป้ายทองเหลืองป้ายทองเหลืองเขียนไว้ว่าตึกเนี้ยมีใครตายบ้างก็เราซึ่งเป็นคนนอกเข้าไปเราก็จะเห็นว่าโอ้โหคนตั้งแต่อายุ90จนถึง3ขวบอ่ะไม่รู้กี่คนเนี่ยเป็นลายนามแบบเยอะมากอยู่ในตึกนี้ซึ่งร้างหรือว่าถ้าเป็นตามถนนเนี่ยก็จะเป็นหมุดทองเหลืองแล้วก็จารึกไว้เราก็เดินเหยียบถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะเดินเหยียบไปเนาะแต่ว่าถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ามันมีหลายจุดมากเลยแล้วก็หมุดแบบเนี้ยพอคนอื่นเห็นว่ามันคือการจารึกความทรงจำอ่ะแล้วก็อยู่ณสถานที่แห่งนั้นอ่ะปรากฏว่าในยุโรปก็มาเชิญศิลปินคนเนี้ยให้ไปช่วยทำเยอะแยะไปหมดคือมันสำคัญมากที่เราจะไม่ลืมประวัติศาสตร์แต่ว่าบ้านเราก็คือว่าจากที่ที่มันเคยเกิดเหตุแล้วก็ยิงกันตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสนามเด็กเล่นเนี่ยมันค่อนข้างวิสไปแบบว่าอย่างเหลือเชื่อเนาะแล้วก็การสร้างความทรงจำอีกอย่างนึงที่เราอาจจะทำกันโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามว่าเรามีอุดมการณ์อยู่ในนั้นน่ะก็คือการทำพิพิธภัณฑ์นราธิวาสก็มีพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนะคะแล้วก็มีห้องหลายห้องมากๆนะในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงสิ่งดีงามทั้งหลายแหละวิถีชีวิตพูดถึงประเพณีพูดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นพูดถึงวัฒนธรรมศาสนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์สำคัญวัฒนธรรมเด่นๆอย่างที่บอกอะทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงเหรอถ้าเกิดว่ามีเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็จะเน้นแบบแนวโบราณคดีไปเลยความเก่าแก่ของจังหวัดนี้เรื่องชาติพันธุ์ก็มีนะคะแต่ว่าบุคคลสำคัญประเพณีบรรยายอย่างเช่นย่านลิเพาอะไรเงี้ยถ้าถามว่าพิพิธภัณฑ์เมืองนี้ต้องการจารึกอะไรอ่ะก็คือต้องการจะบอกว่าเป็นจังหวัดที่สงบสุขน่าเที่ยวใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือการดีลีทสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์สำคัญอ่ะที่เหตุการณ์หนึ่งของประเทศเนี้ยออกไปจากที่มันเป็นที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองครับแล้วเรื่องที่มาถึงอาจารย์คนในที่ว่าเขามีความทรงจำยังไงต่อรัฐไทยบ้างครับอาจารย์ก็ว่าเวลาที่เขาพูดถึงรัฐไทยเนี่ยเขาพูดถึงผ่านตัวแทนของเจ้าหน้าที่รัฐเนอะใช่ไหมเพราะว่ารัฐนี่เป็นอะไรที่แบบว่านามธรรมอ่ะคนก็อาจจะนึกไม่ออกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าคนที่ใช้อำนาจรัฐอ่ะก็คือตัวเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายก็ภาพสะท้อนที่เกี่ยวข้องกับรัฐไทยก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือเจ้าหน้าที่แบบคือทำไมทำกันแบบนี้อย่างที่บอกไปแล้วอ่ะโกรธระแวงกลัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆเราอ่านเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความไม่แฟร์อยู่เหมือนกันแหละในคนที่ระหว่างอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะอันนี้ไม่ใช่คนในละอันนี้เป็นคนนอกเมื่ออ่านต้นฉบับคือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะได้สตางค่าเยียวยาเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่ะใช่ไหมคะครับเยอะแต่ว่าคนที่พิการอ่ะบาดเจ็บพิการในถึงระดับที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวในแบบเดิมได้แล้วนี่มันน้อยกว่ากันเยอะมากเลยนะมากจนรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรคือความแฟร์มันแทบไม่ต่างกันนะสำหรับคนอื่นที่พึ่งพาคนคนนี้อยู่อ่ะในระหว่างคนที่เสียไปกับคนที่อยู่แต่ไม่สามารถทำงานได้อ่ะต่างกันมากเลยค่าการเยียวยาก็คือพูดง่ายๆคือเขาทั้งกลัวทั้งโกรธทั้งมีเกลียดด้วยไหมจ๊ะมีแล้วก็รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐใช่ๆแล้วก็ด้วยความที่อ่ะคำว่ารัฐนี่มันไปทางไหนได้อีกมันไปทางสื่อมวลชนก็ด้วยใช่ไหมสื่อมวลชนที่ทางฝั่งรัฐที่นำเสนอข่าวว่าทำให้ประชาชนกลายเป็นถูกตีตราว่าเป็นโจรใต้อย่างเงี้ยคือก็จะมีเคสนึงที่บอกว่าเขา
ไปเรียนเนี่ยคือเขาเสียพ่อไปแล้วก็เขาอยู่ในมหาลัยเนี่ยเพื่อนมองว่าพ่อก็เป็นโจรใต้อย่างเงี้ยคือมันคล้ายๆกับความเป็นรัฐเนี่ยมันถูกเล่นอะสายตาของรัฐนะคะมันผ่านไปทางมีเดียมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือว่าตัวสื่อซึ่งก็ทำให้คนรู้สึกว่านอกเหนือจากโกรธเกลียดระแวงแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างอ่ะตัวเองถูกประทับตราว่ามีลูกว่าพ่อเป็นโจรใต้ครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งด้วยใช่ไหมผมเดานะจ๊ะอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งด้วยใช่ไหมที่มันต้องทำต้องผลิตหนังสือแบบนี้ออกมาเพื่อให้คนนอกรับรู้ความทรงจำของคนในผ่านตัวหนังสือใช่มันจำเป็นที่จะต้องมีขอจดหมายเหตุหรือว่าการบันทึกเนาะใช้คำนี้ดีกว่าไม่ว่าจะในรูปฟอร์มไหนก็ตามมันอาจจะเป็นพิพันธ์ก็ได้มันอาจจะเป็นขอจดหมายเหตุที่เป็นตึกก็ได้หรือว่ามันอาจจะถูกบันทึกอยู่ในรูปของหนังสือก็ได้มันจำเป็นแล้วก็มันจำเป็นสำหรับกรณีอื่นๆด้วยที่จะต้องทำให้สังคมไทยได้รู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะแล้วมันก็มีผลกระทบกับผู้คนแล้วก็เขาเคยมีชีวิตนะคือเขาเคยเป็นใครสักคนใครบางคนที่สำคัญกับคนอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็เขาไม่เคยได้พูดอ่ะค่ะไม่ค่อยมีเขาไม่ค่อยได้มีเสียงในเวทีต่างๆอันนี้อาจจะถามแบบให้อาจารย์คิดแทนคนอื่นนะแต่ผมกำลังในฐานะบรรณาธิการนะครับอาจารย์ท่านคิดว่าคนนอกเมื่ออ่านความทรงจำของคนในแล้วสายตาที่เขามองเข้าไปมันจะเปลี่ยนไหมผมว่าบางทีก็ยากนะคืออันเนี้ยมันก็ยากที่จะตอบเนอะเนื่องจากว่าคนที่ขอหนังสือไปอ่านแล้วสะท้อนมาว่ารู้สึกยังไงเนี่ยครับมักจะเป็นคนที่แคร์อยู่แล้วอ่ะก็จะเป็นคนที่แคร์ประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วหรือว่ารู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเราส่งหนังสือนี้เข้าไปในสภาแล้วก็อยากจะรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คิดยังไงเนี่ยก็อาจจะได้รู้ว่าหนังสือนี้มันทำงานหรือเปล่าจริงๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้แต่คนบางคนที่อาจจะไม่ได้แคร์มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะครับแต่เราคิดว่าหนังสือนี้มันทำงานคนส่วนใหญ่ที่ได้อ่านก็จะบอกว่าเศร้ามากหนักมากอ่านไม่จบอ่านไปแค่บทเดียวก็รู้สึกแย่แล้วอะไรเงี้ยนะนี่แต่ว่าถ้าไม่ได้พูดถึงแค่หนังสือถ้าพูดถึงนิทรรศการซึ่งจริงแล้วมันเป็นส่วนประกอบสร้างไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีหนังสือเป็นฐานตั้งต้นนะแล้วมันออกไปเป็นนิทรรศการอันนี้จะบอกได้ว่ามันมีอิมแพคกับคนที่ไม่ได้เคยรู้เรื่องตากไฟมาก่อนครับอยากจะพูดถึงตัวนิทรรศการสักนิดนึงอะค่ะที่เป็นส่วนขยายไปเนื่องจากว่าข้อมูลตั้งต้นของเราเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งมันมาเป็นหนังสือซึ่งมันจะเป็นเวอร์ชันที่ยาวเนาะเพราะว่าเราต้องการเก็บรักษาเสียงของคนที่บอกเล่าเนี่ยให้ไว้มากที่สุดแล้วก็หนังสือเนี่ยตอนที่ทำก็คิดถึงในแบบที่คิดถึงแบบคนทำนิทรรศการอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราก็อาจจะแบบมีประสบการณ์ทำงานในมิวเซียมมาสัก10ปีได้อะไรแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคิวเรเตอร์แต่ว่าก็คล้ายๆกับว่าไอ้ประสบการณ์การทำนิทรรศการเนี่ยมันก็มาอยู่กับการทำหนังสือเล่มนี้ด้วยคือมองว่าหนังสือมันต้องมีมันไม่ใช่แค่มันไม่ควรจะมีแค่สตอรี่แต่ว่ามันก็ควรจะมีวัตถุใช่ไหมคะก็ดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลของวัตถุเนี่ยมันก็เก็บมาดีไซน์มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งออกมาเป็นหนังสือทีนี้พอตอนเป็นนิทรรศการเนี่ยก็มันก็ขยับให้ออกมาเป็นนิทรรศการในแบบที่อาจจะเป็นเวอร์ชันที่ต่างกันออกไปนิดนึงจะมีของมากขึ้นจากการเก็บข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ตัวเท็กซ์เนี่ยสั้นลงเพราะว่าพื้นที่ของนิทรรศการจำกัดแล้วก็การตีความของคิวเรเตอร์ในนิทรรศการว่าจะเลือกใช้หัวข้ออะไรเฮดดิ้งอะไรเนี่ยก็เป็นการตีความของเวอร์ชันนี้มีความแตกต่างกันแต่ว่ามันมีครั้งนึงที่ไปจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรตินะคะที่มหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็พอดีตอนนั้นไปช่วยอาจารย์ท่านหนึ่งสอนวิชาหนึ่งเป็นวิชาสุดการจัดระเบียบทางสังคมก็เลยให้เด็ก2คลาสเนี่ยไปดูนิทรรศการตอนนั้นหนังสือยังไม่ออกมาก็ให้เด็กไปดูนิทรรศการแล้วก็ทำการบ้านมาเล่าว่าเขาชอบเขารู้สึกอะไรที่มันทัดใจอ่ะใช้คำนี้แบบคำวัยรุ่นเนาะวัตถุชิ้นไหนที่ทัดใจของเขาทัดใจเขาที่สุดอะไรเงี้ยสตอรี่อะไรที่มันสัมผัสใจเขาที่สุดแล้วก็เขาคิดว่าถ้าเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยตัวเขา
ิดว่าเขาควรจะทำอะไรจากตัวนิทรรศการก็ปรากฏว่าเด็กประมาณเนี่ยค่ะ200กว่าคนแล้วมันออกมาเป็นแบบหลายสิบกลุ่มมากก็ส่งรายงานมาแบบดีมากอ่ะคือเลยได้เห็นว่าการสื่อสารความเป็นมนุษย์น่ะมันสื่อสารไอ้ความเป็นมนุษย์ระหว่างคนในพื้นที่กับคนนอกพื้นที่ระหว่างคนที่แบบก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเนาะเด็กอ่ะคือเด็กปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ได้ให้กับว่าเรื่องของคนคนนึงอ่ะมันมาสัมพันธ์กับเขาเช่นบางคนก็บอกว่าโอ้เขาไม่เคยคือเขาไม่เคยรู้เลยว่าเด็กคนนึงจะต้องทำงานตั้งแต่เด็กขนาดนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเขารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินเหตุคือประเด็นต่างๆที่มันอยู่ในหนังสืออะปรากฏว่าเด็กก็เก็ตอ่ะก็เขียนรายงานมาหรือว่าบางคนก็บอกว่าเอิมทำให้เขาอยากจะกลับไปสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่เขาหรือว่าเขารู้สึกว่าโหเด็กผู้ชายคนนี้แบบเป็นโรลโมเดลเราเลยว่ะว่าเขาแบบทำงานเลี้ยงดูครอบครัวฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างอันนี้คือคิดว่าสักพักหนึ่งก็คงอยากจะประเมินหนังสืออันนี้ในแบบที่เราได้เห็นฟีดแบ็กจากนิทรรศการเหมือนกันครับเรื่องไหนครับอาจารย์ที่มันกระทบใจอาจารย์ที่สุดมันมีหลายเรื่องมากเลยนะแต่เรื่องก็ได้ครับเรื่องที่ทำให้ร้องไห้เลยทันทีที่เห็นน่ะก็คือเรื่องของจริงๆชื่อในหนังสือก็คือจอแดนที่ไปไม่ถึงเพราะว่าน้องคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่เขาเสียเนี่ยเขาเป็นคนเรียนเก่งนะคะคือเขาเป็นสำหรับครอบครัวเนี่ยคือเขาเป็นความหวังเนาะเขาเป็นคนเรียนเก่งเขากำลังจะได้ไปเรียนที่จอแดนแล้วก็ปรากฏว่าเขามาเสียทีนี้ตอนที่ทีมงานเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยที่บ้านเนี่ยก็โชว์กระดาษใบหนึ่งให้ทีมงานดูนะซึ่งทีมงานก็คล้ายๆกับส่งข้อมูลเนี้ยพร้อมกับเรื่องเล่าของน้องคนนี้มาให้ซึ่งพอเห็นรูปที่ที่บ้านน่ะเอามาให้ดูเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ร้องไห้เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระดาษ A4 เนาะแล้วก็เคลือบพลาสติกทีนี้ในกระดาษแผ่นเดียวกันนั้นเนี่ยด้านล่างก็เป็นรูปลูกชายที่เป็นกำลังได้รับรางวัลอะไรบางอย่างคือรางวัลเรียนดีนั่นแหละเป็นลูกชายที่แบบว่าพ่อแม่ภูมิใจกับด้านบนเนี่ยชายที่เป็นภาพที่ไม่มีชีวิตแล้วอะค่ะในสภาพที่น่าจะหลังจากผ่านไป 2-3 วันแล้วอะสภาพแบบนั้นแล้วเขาเคลือบมันอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ใจเด็ดมากนะเราคงไม่กล้าเราไม่ทำแบบนั้นแน่ๆแล้วก็เขาตั้งใจที่จะรักษาความทรงจำแบบนี้เอาไว้ดังนั้นตอนที่ทำหนังสือจริงๆตอนที่เราคิดจะทำงานนี้เราก็บอกกันบอกว่าเราไม่ต้องการให้มีรูปของผู้เสียชีวิตเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีรูปศพก็ได้อะแต่ว่าอันเนี้ยเรื่องที่จะเคารพความต้องการที่จะจำของครอบครัวเราก็เลยต้องมีรูปนี้อยู่ในหนังสือด้วยค่ะแต่ว่าก็เบลอหน้าของเขาครับวันนี้ก็สะเทือนใจหรือว่าเรื่องที่คุณยายแบบคุณยายคนนึงเขาผูกพันกับหลานมากเลยอะแล้วเขาก็เป็นความหลานก็เป็นความหวังนะยายก็หาไม่เจอใช่ไหมคือรู้ก็คิดว่าหลานคงจะอยู่ในเหตุการณ์ก็ออกไปตามหาแล้วก็ไปถามบาบอแม่ว่าแบบเห็นศพนะคุณยายใช้คำว่าศพเห็นศพที่ใส่แหวนทับทิมไหมซึ่งเราก็แบบโอ้ผู้สูงวัยคนนึงอ่ะอันนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าต้องใช้จิตใจที่แข็งแกร่งขนาดไหนที่จะใช้คำเนี้ยกับหลานที่ตัวเองรักนะในงานมีคำมีอยู่ประโยคนึงที่อาจารย์ชัยวัฒน์ยืมมาจากนิยายจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นนิยายของนักเขียนชาวซีเรียนะครับน่าจะใช่แล้วก็พูดว่าในแผ่นดินที่ไร้เมตตาถึงเพียงนี้ทำไมพวกเขาถึงยังอยู่ที่นี่ประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากถามอาจารย์ด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นบรรณาธิการและคณะผู้ก่อตั้งเนี่ยทำไมเขาถึงยังอยู่ที่นี่เพียงเพราะที่นี่มันเป็นบ้านเหรอเพราะเมื่อกี้เหมือนอาจารย์ก็บอกบางคนนี่ก็ย้ายหนีเหมือนกันนะมานั่งคิดเนาะว่าคำว่าบ้านจะมีความหมายอะไรได้บ้างใช่ไหมคือบ้านมันเอางี้สำหรับเราซึ่งเป็นคนเมืองอ่ะบ้านสำหรับเรามันหมายถึงบ้านหลังๆใช่ไหมครับใช่ไหมแต่เราคิดว่าสำหรับคนที่นั่นอ่ะบ้านคือรกรากบ้านมันคือรกรากความภูมิลำเนาทินเกิดแดนตายอย่างเงี้ยบ้านคือสิ่งนั้นแล้วก็เราคิดว่าคนอยู่
แน่นอนว่าคนน่ะบางคนที่เขารู้สึกว่าเขากลัวเขาไม่ไหวแล้วเขาก็ย้ายออกไปเนาะแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยวันนั้นที่ศูนย์มนุษยวิทยาสุรินทร์อาจารย์สุชาติเนี่ยมาด้วยเนาะแล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเราคุยกันถึงเรื่องความจำกับการลืมนี่แหละแล้วก็มีคนถามว่าคิดว่าเรื่องนี้มันจะถูกลืมไหมอาจารย์สุชาติก็ตอบว่าลืมไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณละหมาดวันละ5เวลาเนี่ยคุณจะต้องระลึกถึงผู้เสียชีวิตระลึกถึงคนที่คุณรักอ่ะตลอดทุกครั้งดังนั้นเนี่ยอันนี้จะอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็พี่คนหนึ่งแบร์แมนเนี่ยก็บอกว่ามันจะลืมได้ยังไงคือหมายถึงว่าคือกูโบก็อยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมคือญาติพี่น้องพ่อแม่คือใครก็ตามอ่ะที่เป็นคนในครอบครัวเราอ่ะก็ถูกฝังอยู่ตรงนั้นอ่ะมันคือรกรากดังนั้นก็จะให้เขาไปที่ไหนอ่ะคือเขาอาจจะเขาอยู่เพราะว่าที่นั่นเป็นบ้านเขาบ้านในความหมายที่มันเป็น sense of place บ้านในความหมายที่เป็นรกรากอ่ะไม่ใช่สิ่งก่อสร้างแบบบ้านของพวกเราอ่ะเราเข้าใจแบบนั้นครับอันนี้นิดนึงครับอาจารย์เดี๋ยวคุยกับผู้ฟังเมื่อกี้ที่อาจารย์คัสตาพูดถึงกูโบนี่ก็คือสุสานนะใช่ไหมครับอาจารย์ของชาวมุสลิมนะครับเผื่อผู้ฟังไม่เข้าใจคำนี้โอเคคือเหตุการณ์ต่างไปนี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดของไทยมันก็ยังฝังแน่น20ปีก็ยังไม่มีคำตอบไม่มีความยุติธรรมให้ผมเลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรต่อความทรงจำของคนไหนบ้างไหมทำไมถึงคาดหวังสูงจังเลยเราต้องมีหวังครับเราต้องมีหวังใช่ไหมครับแม้ผมจะไม่เคยมีก็เถอะใช่ไหมมีจริงๆเหรอคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังที่มันเกินเอื้อมมากเลยนะใช้คำว่าการเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ยลงโทษนี่ก็คำหนึ่งนะแต่การบอกว่าใครคือผู้กระทำผิดเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะมีการในกระบวนการของเราอ่ะมีสิ่งนั้นก่อนหรือไม่คือเราก็ไม่ใช่เป็นชาติแบบเยอรมันใช่ไหมหรือว่าการไต่สวนกรณีเขมรแดงใช่ไหมครับก็ตอนที่คือสำหรับตัวเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเนี่ยไม่รู้นะเราไม่ค่อยคิดที่มันไม่ค่อย practical เลยนะไม่รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะลดระดับลงมานิดนึงอ่ะคือเหมือนกับว่าคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นในเหตุการณ์ของคือคนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์นั้นหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆในเหตุการณ์นั้นเนี่ยขอโทษเนี่ยก็อาจความหวังที่ยังอยากจะหวังอยู่ในยังอยากจะหวังที่จะเห็นอยู่ในชีวิตนี้เนาะในเหตุการณ์นั้นนะไม่ใช่คนทีหลังแล้วก็มาขอโทษอันนั้นมันไม่ได้สำหรับเราจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำมันไม่ได้มีความหมายกับเรามากว่าเป็นแค่ตัวแทนของรัฐแต่ว่าเราต้องการนี่แหละค่ะจนคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นในระดับต่างๆมาแสดงความรู้สึกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นความหวังที่อาจจะพอจะหวังได้ทั้งในชีวิตเนี้ยแล้วก็มันน่าจะเกิดขึ้นในความรู้สึกผู้คนก็คืออย่างน้อยนะคือพยายามจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอย่างน้อยเราคงจะรู้สึกว่าในที่สุดเหตุการณ์นี้ก็มีตัวตนนะอย่างน้อยในที่สุดคนที่เสียชีวิตก็ได้รับการยอมรับว่ามีตัวตนครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขโอเคเดี๋ยวผมสรุปอย่างนี้นะอาจารย์สรุปให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือมันเป็นการรวบรวมข้อมูลของความทรงจำของคนไหนที่เล่าถึงผู้ที่จากไปอาจจะผ่านวัตถุผ่านอาหารผ่านความทรงจำอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีส่วนของคนนอกที่เข้ามาบรรยายเข้ามาเล่าหรืออะไรวิเคราะห์พวกสื่อพวกอะไรที่พูดถึงเหตุการณ์ตากใบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ถ้าคนสนใจนี่หาอ่านได้ที่ไหนครับอาจารย์ก็จริงๆเขียนมาหาอ่านได้ที่ไหนใช่ไหมเรามีเป็นไฟล์ไว้ค่ะก็สามารถเขียนมาขอไฟล์ได้ค่ะที่เพจของชื่อโครงการนี้แหละค่ะ
หรือว่าจะพิมพ์โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้นี่นะครับ PSMA ก็ได้ค่ะก็จะโผล่มาใน Facebook ค่ะแล้วก็จะมีแอดมินอยู่ซึ่งแอดมินคนนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างก็จะตอบแล้วก็จะส่งไปให้ไม่มีการพิมพ์เป็นเล่มที่เพื่อจะวางขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับยังไม่ได้คิดนะเนื่องจากว่าหนังสือนี้ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสักว่าเนาะแล้วก็ทำเพื่อที่จะแจกดังนั้นก็จะเราก็จะขายไม่ได้แล้วก็คิดว่าก็เลยยังไม่ค่อยได้คิดเรื่องการทำขายเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้ามีทุนแล้วจะสามารถทำขายได้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นกันเนาะแล้วในอนาคตของโครงการนี้จะมีทำอะไรออกมาอีกบ้างไหมครับคือเซตหรือไงครับจริงๆโครงการน่ะก็อยากจะเก็บการสำคัญแบบนั้นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคือเซหรือว่าใช่แต่ว่าก็ค่อยๆไปช้าๆนะคือเหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจอยู่ในหัวแหละที่จะเก็บเป็นอาร์คายของ3จังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ที่งบประมาณแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถคือหนึ่งตอนนี้โครงการเนี่ยก็ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนสักเท่าไหร่แล้วส่วนคนทำงานก็เป็นคนทำงานที่ทำงานประจำกันนั้นดังนั้นก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่ใช้เวลานอกเวลางานในการมาแต่ความประสงค์คือก็อยากจะเก็บทุกเหตุการณ์นั่นแหละแต่ก็ค่อยไปตามเหตุปัจจัยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องทำหลายอย่างไปพร้อมๆกันเนอะคืออย่างเช่นการที่คุณเห็นว่ามันไปมีการโผล่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยหรือว่าการไปทอล์กที่นู่นที่นี่ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสร้างไอ้ awareness ว่าเฮ้ยมันกำลังมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะโอเคเราอาจจะเป็นโครงการที่ไม่ได้มีตังค์สักเท่าไหร่แต่ว่ามันสิ่งเหล่านี้น่าจะถูกให้กับผู้ถึงแล้วก็รณรงค์ให้เห็นความสำคัญที่จะมีหอจดหมายเหตุหรือว่าพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะอะค่ะครับถ้าเป็นจองตัวเป็นจรยุทธ์อยู่ค่ะขณะนี้ครับโอเคครับก็น่าจะเพียงพอแล้วครับอาจารย์สำหรับ EP นี้ยังไงสำหรับผู้ฟังก็ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะลงไฟล์ไว้ให้ในอะไรนะในตอนนี้เอาไว้ให้เผื่อใครอยากจะโหลดไปอ่านดูนะครับก็อาจารย์ชัยวัฒน์ก็เขียนได้ตอนต้นก็เขียนได้แบบว่าน่าสนใจทีเดียวเรื่องที่ว่าถ้าแผ่นดินนี้มันโหดร้ายขนาดนี้ทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ผมสะดุดกับคำถามนี้นะครับโอเคครับอาจารย์ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์คัสราคำวันมุกดาวิจิตรมากนะครับที่มาเล่าถึงหนังสือ20ปีตากใบซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าจะเกิดไม่ทันหรือลืมไปแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แต่ผมยังหวังว่ามันจะมีการไต่สวนแล้วก็เอาผิดอยู่นะครับก็อยากจะหวังนะด้วยกว่าแต่ก็แบบว่าในนะบางทีคนก็จะบอกว่าลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับอาจารย์ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยนะครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ